็คือเบื้องต้นเนี่ยก็เป็นก็คือเราเนี่ยก็เรียนจบเกษตรอยู่แล้วนะคะแล้วทั้งปอตีแล้วก็ปอโทแต่ปอโทจะออกมาทางด้านฟู้ดละทีนี้ก็ที่บ้านเนี่ยก็ทําเกษตรอยู่แล้วแบบผสมผสานนะคะมีไร่นาส่วนผสมอะไรเงี้ยค่ะที่บ้านทีนี้เราก็เลยคิดว่าเฮ้ยเราน่าจะกลับมาต่อยอดที่บ้านเพื่อที่จะแบบพัฒนาให้มันแบบมีศักยภาพมากขึ้นนะคะก็เลยว่าเป็นที่มาของว่าเราก็กลับมาช่วยทำที่บ้านจะใช้พื้นที่การทำเกษตรแบบความรู้แบบแบงค์เดิมเราก็จะใช้แบบเทคโนโลยีเข้ามาช่วยพัฒนาบ้างเล็กๆน้อยๆค่ะเพื่อที่จะทำให้มันต่อยอดแล้วก็ออกตลาดได้มากขึ้นคุณหมูทายาทเกษตรกรได้มีโอกาสกลับมาต่อยอดการทำสวนผสมของครอบครัวโดยมีการศึกษาเลือกปลูกพืชให้หลากหลายมากขึ้นเช่นต้นอ่อนข้าวสาลีเพราะเป็นพืชระยะสั้นที่มีคุณค่าทางอาหารและไฟเบอร์สูงเหมาะสำหรับกลุ่มคนรักสุขภาพซึ่งสามารถคั้นน้ำทานสดได้แต่อายุการเก็บรักษาสั้นจึงนำมาแปรรูปเป็นเครื่องดื่มและชาเพื่อให้ผู้บริโภคเข้าถึงผลิตภัณฑ์ได้ง่ายมากขึ้นค่ะคือตอนนี้เนี่ยเรามีตลาดที่ตลาดนัดเกษตรกรนะนะคะทุกวันพุธพฤหัสเราก็จะมีตลาดถนนคนเดินเพชรบูรณ์แล้วก็มีตลาดกรีนมาร์เก็ตนะคะเป็นอาหารสุขภาพแล้วก็จะมีการออกบูธต่างๆแล้วก็อีกช่องทางนึงก็คือเป็นพวกสื่อโซเชียลมีเดียค่ะอันที่2ก็คือจะใช้ในเรื่องของลูกค้าที่เขาเคยซื้อไปแล้วแล้วเขาก็กลับมาซื้อซ้ำอีกแล้วเขาก็จะเป็นเหมือนแบบปากต่อปากค่ะบอกต่อกันไปเรื่อยๆก็จะช่วยอีกทางนึงกลุ่มลูกค้าส่วนใหญ่คือเป็น1กลุ่มคนรักสุขภาพอันที่2คือกลุ่มคนที่มีโรคประจำตัวค่ะที่เขาทานหรือว่าดื่มเป็นประจำแล้วเนี่ยแล้วเขาได้ผลซึ่งเนี้ยคือเราไม่ได้เหมือนแบบไปอวดอ้างสรรพคุณแต่ว่าเรามีงานวิจัยรองรับค่อนข้างเยอะมากเพราะว่าตัวเนี้ยต่างประเทศอ่ะเขารองรับเป็นตัวอาหารเสริมที่ช่วยเสริมสร้างสุขภาพทำให้ร่างกายเนี่ยแข็งแรงแล้วก็กลับมาเป็นปกติได้ค่อนข้างดีค่ะทกศเนี่ยที่ผ่านมาเกษตรกรส่วนใหญ่ก็จะเป็นชาวบ้านปกติเวลาทำกินก็ทำเดิมๆแต่ณวันนี้เนี่ยธนาคารเริ่มมาให้เรื่องสมัครมาเมื่อคือเรื่องของอาหารปลอดภัยอันต่อไปแล้วก็เรื่องของการทำอาหารอินทรีย์พวกนี้มากขึ้นแล้วก็ใช้เทคโนโลยีมากขึ้นการทำกินแบบเดิมๆเนี่ยมันทำให้คุณภาพของผลผิดผลก็ดีปริมาณก็ดีมันจะน้อยๆแต่ถ้าเกิดเราใช้ของ SME เรื่องของเทคโนโลยีเข้ามาเนี่ยมันจะทำให้การผลิตคุณภาพดีขึ้นปริมาณมากขึ้นทำให้เกษตรกรอยู่ได้ในปัจจุบันแล้วตอนนี้เกษตรของทกศก็เน้นเรื่องทายาทเกษตรกรนะครับสมาร์ทฟาร์มเมอร์คือเกษตรกรที่เป็นลูกค้ามานานถ้ามีทายาทที่จะสืบต่อเรื่องของการเป็นเกษตรกรธนาคารก็สนับสนุนส่งไปอบรมแล้วกลับมาพัฒนาในพื้นที่เพื่อให้ความยั่งยืนต่อเนื่องของเกษตรกรเนี่ยอยู่ได้ในพื้นที่ครับคุณหมูเลือกผลิตสินค้าเพื่อสุขภาพที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการของตลาดได้ดีทำให้ครอบครัวมีรายได้เพิ่มมากขึ้นเจ๋งแบบนี้กดไลค์ให้เลยค่ะสนับสนุนโดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร